เทศนาพระบวรราชประวัติซึ่งสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพวัดโสมนัสวิหารถวายในงานสมโภชพระนครครบ100ปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่4ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาให้มีพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งกว่ากรมพระราชบวรสถานมงคลทุกแผ่นดินเช่นรับพระบวรราชองค์การเรียกพระราชพิธีอุปราภิเษกว่าบวรราชาภิเษกให้ทรงเรียบพระนครเหมือนอย่างพระองค์ทรงเรียบพระนครพระราชวังที่ประทับเรียกพระบวรราชวังที่สำคัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามอันพิเศษในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบวรเรนทราเมศมหิดสเรศรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย